ในฐานะที่คุณเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นเพื่อนของเลิกด้วยคุณคิดว่าจะมีโอกาสไหมคะที่ฐานไฟเก่าเนี่ยจะขุขึ้นมากับผู้หญิงแบบใจเริงนะคะโอ้คุณหมีครับคนอย่างไอ้เริ่มไม่มีวันกลับไปหาใจเริงหรอกครับอย่าลืมสิครับว่าใจเริงเป็นคนหักอกมันแถมเป็นของเก่าของนายเทิดพันธ์ด้วยและอีกอย่างนะครับไอ้เริ่มมันรักพิมพ์มากไม่มีวันทรยศพิมพ์หรอกครับคุณหมีเชื่อผมแต่ฉันกำลังพูดถึงเรื่องทางเพศค่ะคุณคิดว่าผู้หญิงแบบใจเริงเนี่ยยังมีเสน่ห์แล้วก็เย้ายวนในสายตาผู้ชายอยู่ไหมคะฉันถามคุณตรงๆในความคิดผมนะครับก็ยอมรับนะครับว่าใจเริงเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่มากในสายตาผู้ชายแล้วคุณคิดว่าคุณมีสิทธิ์เผลอกายเผลอใจไปกับความเซ็กซี่นั้นไหมคะก็อาจจะมีเผลอใจบ้างครับนั่นไงผู้ชายก็มีสิทธิ์เผลอใจกันได้ทุกคนเออไม่นะครับผมไม่มีทางเผลอใจเด็ดขาดรวมถึงไอ้เลิกด้วยแต่ว่าคุณเพิ่งสารภาพมาเมื่อกี้นี้ก็คุณมียั่วผมซะขนาดนั้นนะครับผมก็น่ามีเผลอพูดบ้างสิครับก็ใช่ไงคะนั่นก็หมายถึงว่าผู้ชายก็มีสิทธิ์เผลอใจได้จริงๆแค่ฉันยั่วคุณนิดเดียวอ่ะคุณก็เผลอใจละโอ้โหคุณมีครับนี่คุณมีไม่ใช่ใจเริงแต่เชื่อไหมคะผู้หญิงที่รู้จุดอ่อนผู้ชายอย่างใจเริงเนี่ยเขารู้ว่าจะต้องควบคุมหรือชักใยผู้ชายยังไงได้บ้างคุณมีพูดซะเยอะเดิมเป็นบางมุมไม่ผิดหรอกค่ะเขาถึงได้เปรียบผู้หญิงบางคนคือแมงมุมแม่ม่ายดำยังไงครับพาอดีตคู่รักกลับมาอยู่ร่วมบ้านแถมติดร่วมมาที่ทำงานด้วยมีบริการเสริมอื่นๆอีกไหมครับไอ้บ้าทุกอย่างพี่หนึ่งคนคิดนะฉันก็ไม่อยากขัดเมียขอก็ต้องทำตามคำขอเหรอวะมันเสี่ยงนะเว้ยบางวันถ้าเกิดแกเมาขึ้นมาแล้วผิดกลิ่นเกิดปลุกปั้มทำเมียขึ้นมาโอ้โหเชฟบะนะครับผมเกิดเรื่องยุ่งตุงเงินเก่งขึ้นมาเนี่ยผมช่วยอะไรคุณไม่ได้นะครับหอมผิดคนแล้วล่ะค่ะเฮ้ยแกไม่ต้องห่วงหรอกคนอย่างฉันได้บทเรียนแล้วจำไม่โง่ทำพลาดทั้งสองหรอกหนักแน่นเหลือเกินมันต้องอย่างนี้เว้ยเพื่อนเพราะฉันยืนยันกับคุณหมีไปแล้วว่าผู้ชายอย่างฉันและผู้ชายอย่างแกไม่มีวันเพลี่ยงพล้ำตกเป็นเหยื่อสวาทให้กับยาใจเริงหรอกเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้แกบอกว่าคุณหมีเหรอใช่คุณหมีเขากลัวว่าผู้ชายอย่างเราเนี่ยจะไปเสียดุลการค้ากับผู้หญิงเซ็กเอ็กแตกแบบยาใจเริงซึ่งฉันบอกเลยว่า no ไม่มีวันใช่ไหมวะบอกคุณมีแต่ว่าไม่ต้องห่วงอีกไม่กี่วันเขาก็ย้ายออกแล้ว